ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปการทำอาหารของผมนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะมาทำไก่ต้มขมิ้นไปเดินตลาดมาได้ไก่บ้านเนาะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาตะไคร้ไปทุบ2ต้นแล้วก็มัดใส่ลงไปแล้วก็เอาขมิ้นเอาไปทุบแล้วก็ใส่ลงไปใส่หอมแดงเอาไปทุบก่อนนะครับกระเทียมไม่ปอกเปลือกนะครับเอาไปทุบใส่ลงไปรอให้เดือดสักครู่นึงแล้วผมก็จะใส่กะปิลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอแล้วปิดฝานะครับเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นึงพอเดือดแล้วนะครับก็จะใส่ไก่ลงไปไก่บ้านสีจอกประมาณนี้เนื้อไก่บ้านก็ในตลาดมีครับให้เขาหั่นเป็นชิ้นๆให้พอคำจะมีเครื่องในไก แล้วผมชอบทานข้อไก่นะครับไปซื้อที่มินิมาร์ทมาCP Fest มาแล้วก็ชอบทานตีนไก่เอาไปต้มด้วยใช้เวลานิดหนึ่งข้อไก่อร่อยมากรอใส่ลงไปรอให้เหลือสักครู่หนึ่งผมจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับซุปกุ้งซุปก้อนก็ไม่ได้ใส่มันจะได้ความหวานจากน้ำต้มกระดูกอยู่แล้วนะครับก็ได้ความเค็มจากกะปิแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงเมื่อกี้ก็ใส่กะปิไปหน่อยนึงแล้วก็ปิดฝารอให้เดือดสักครู่หนึ่งโอเคเดือดแล้วนะครับสักครู่หนึ่งแล้วตีนไก่น่าจะเปื่อยแล้วข้อไก่แล้วก็ช้อนออกนิดนึงโอเคครับแค่นี้ก็เดือดแล้วนะครับมันจะมีฟองนิดนึงก็ช้อนออกนะครับเมื่อกี้ก็ใส่เกลือเพิ่มไปละโอ้น่าจะเปลือยสุดท้ายผมจะใส่ใบเหลียงชอบใบเหลียงเป็นผักพื้นบ้านที่น่ารับประทานมากมีสารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะนะครับไม่มีสารเคมีรู้เลยครับพวกนี้ไม่มีสารเคมีรอต้มแป๊บนึงก่อนหอมมากเมนูผมจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับแล้วก็ไม่ใส่ซุปก้อนนะครับไม่ใส่น้ำตาลด้วยก็ความหวานของกระดูกไก่เนาะมันก็จะออกมารสชาติดีเ
ใส่ใบมะกรูดลงไปอีกนิดนึงได้หอมแล้วก็ใส่พริกนิดนึงหั่นใช่ละโอเคเรียบร้อยตักใส่ถ้วยพร้อมเข้ากล้องร้อนๆนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้เมนูตีนไก่บ้านด้วยครับต้มขมิ้นใบเหลียงโอเคครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์คนละ1แชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ